สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและเอฟซีที่น่ารักทุกคนค่ะกุตเทนทากค่ะเวลาบ่ายนะคะของประเทศเยอรมันนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีเมนูนะคะต้มจืดแตงกวยัดไส้หมูสับนะคะวันนี้พิเศษหน่อยเราก็มีซี่โครงหมูนะคะติดมันนิดหน่อยค่ะเพื่อมาต้มผสมกับต้มจืดแตงกวยัดไส้นั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยในการรับประทานนะคะเรานำแตงกวาที่มีขนาดใหญ่นะคะที่มีใจกลางเพื่อเราจะควนเอาไส้แล้วก็ยัดหมูบดเข้าไปในไส้ของแตงกวาค่ะหมูบดเราก็จะหมักซอสนะคะเกลือพริกไทยลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็มายัดใส่ในไส้แตงกวานะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำรับประทานได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีมะระนะคะสามีนะคะชอบทานมากค่ะต้มจืดมะระหรือต้มจืดแตงกวาค่ะเลยทำบ่อยมากๆค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบรับประทานในช่วงฤดูหนาวนะคะทำรับประทานร้อนๆซดน้ำร้อนๆค่ะอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะกระดูกหมูนะคะติดมันนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเพราะว่าประเทศเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวค่ะแตงกวาก็จะหาทานได้ง่ายทุกช่วงฤดูนะคะไม่ว่าจะอากาศร้อนหรืออากาศหนาวแตงกวาก็จะมีขายในช็อปทุกฤดูค่ะเราไปเราก็จะเห็นแตงกวาขายตลอดค่ะจะไม่ขาดผักนะคะถ้าจะเป็นผักอย่างอื่นบางทีเราไปก็ค่อนข้างที่จะไม่มีนะคะผักก็จะขาดตลาดประมาณนี้ค่ะเมนูนี้ก็จะหาทำทานง่ายค่ะในทุกช่วงฤดูค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ